ทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่ตัวเราเองแหละครับที่เราจะมองเห็นเรามีการจัดการกับชีวิตยังไงเราได้สร้างคุณค่าให้กับตัวเองมากขนาดไหนให้โอกาสตัวเองได้ทำในสิ่งที่เราฝันอยากจะทำสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นแพชชั่นมันเป็นสิ่งที่เอ้ยปอโทอยากจะทำทีสิทธิ์แบบนี้อยากจะทำอันนั้นแบบนี้อยากจะทำอะไรที่มันออกมาเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดสวัสดีครับผมณเดชน์ คุกิมิยะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตครับตอนนั้นคงยังไปแรงอยู่ด้วยแล้วก็อาจารย์หลายท่านด้วยนะครับได้ให้ข้อคิดแล้วก็แนะนำให้ช่วงที่จบใหม่ๆเรียนต่อปอโทเพราะว่าหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องราวที่เราก็ได้เรียนมาตลอด4ปีแล้วการต่อปอโทเป็นเหมือนกันการต่อยอดปอตีออกมาในอีกทางหนึ่งอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็บวกกับว่ามันเป็นเรื่องที่เราทำอยู่ในอาชีพนี้ในแนวทางนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยเลือกที่จะต่อดีแคสสุพีมพาราเมาส์นอนแฟบคาปูวิทวิปช็อปวิปรีบาร์แปดพาร์ทค่ะสวัสดีครับต่อจากนี้ไปผมจะมาอธิบายให้ฟังด้วยภาพคุณเห็นสิ่งนี้ไหมเงินไงล่ะคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดและสามารถบันดาลได้ทุกอย่างปีแรก2ปีแรกผมแบ่งเวลามาเรียนค่อนข้างเยอะนะครับเข้าคลาสเยอะมากแล้วก็ทำกิจกรรมเยอะมากๆเนื้อหาในคลาสเนี่ยอาจารย์ก็จะโยนให้แนะนำให้ที่เหลือคือต้องไปศึกษาเองเพิ่มเติมเองด้วยนะครับผมการแบ่งเวลาเนี่ยถือว่าผมโชคดีด้วยว่าช่วงนั้นเนี่ยงานไม่ค่อยรัดตัวเท่าไหร่การที่เดินทางมาเรียนได้มาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนในคลาสนะครับผมมันก็เลยเป็นเรื่องที่ง่ายของเราเราก็เลยได้ทั้งเพื่อนด้วยได้ทั้งความรู้ด้วยผมตั้งใจจะอธิบายทุกอย่างให้คุณฟังทั้งหมดก่อนหน้านี้เนี่ยผมส่งข้อความไปใน Facebook ของคุณช่วงทำทีสิทธิ์เนี่ยเป็นช่วงที่งานเราค่อนข้างเยอะมันก็เลยมีทั้งความตื่นเต้นความกลัวงานมันล้นมือทุกอย่างมันเยอะมากๆเลยแต่ว่าโชคดีด้วยที่ว่าเราได้อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อนซึ่งบางคนจบไปก่อนหน้าเราก็มีนะครับเราก็เอาเขามาเป็นแรงบันดาลใจเราต้องสปีดตัวเองเราต้องเร่งตัวเองแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมถือว่าในคลาสทั้งหมดที่เราอยู่ด้วยกันนะครับมันเป็นรูปแบบนั้นมากกว่าทั้งหมดมันอยู่ที่ตัวเราเองแหละครับที่เราจะมองเห็นเรามีการจัดการกับชีวิตยังไงเราได้สร้างคุณค่าให้กับตัวเองมากขนาดไหนให้โอกาสตัวเองได้ทำในสิ่งที่เราฝันอยากจะทำสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นแพชชั่นมันเป็นสิ่งที่เอ้ยปอโทอยากจะทำทีสิทธิ์แบบนี้อยากจะทำอันนั้นแบบนี้อยากจะทำอะไรที่มันออกมาเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดการจัดเวลาการจัดการกับตัวเองนะฮะวัดตัวเองวัดว่าเราจะทำงานร่วมกับคนอื่นๆในสังคมได้หรือเปล่ามันไม่อยู่ที่ตัวเราเองทั้งหมดอยู่ที่อาจารย์ปรึกษาพูดคุยกับผู้ใหญ่การติดต่อประสานงานการทำเอกสารการที่ต้องเข้าไปนั่งในห้องสมุดรีเสิร์ชทุกอย่างที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความปากเพียรต่างๆนานามันก็เป็นความภาคภูมิใจในรูปแบบนึงซึ่งแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเราเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อออกเดินทางมาทำงานเดินทางและทำงานหรือผมจะต้องออกเดินทางครั้งใหม่หาความท้าทายใหม่ทำวิดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเกี่ยวกับชุมชนที่มีชื่อว่าบ้านล่องก้าอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกหลังจากที่ตัวรูปแบบของงานปอโทเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาคลิปนี้เนี่ยส่งไปให้ชาวบ้านดูด้วยแล้วก็ให้เขาได้ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ชุมชนเขาในส่วนหนึ่งส่วนตัวผมเองในฐานะที่เป็นคนในสื่ออยู่แล้วก็จะนำเอาคลิปเนี่ยไปเผยแพร่ต่อไม่ว่าจะเป็นทาง IG หรือว่าส่งต่อให้แฟนคลับต่างๆช่วยในการโปรโมทให้คนไทยหรือชาวต่างชาติเราจะมีแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยภาคเหนือตอนใต้นะในเขตจังหวัดพิษณุโลกนะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนก็น่าจะไปไม่ว่าจะเป็นนางพญาเสือโคร่งนะเป็นสตรอเบอรี่ปลอดสารเคมีเป็นผักปลอดสารพิษที่มีเด็กๆจากโรงเรียนในละแวกนั้นเนี่ยมาร่วมกันขายตั้งชื่อว่าตลาดนัดเด็กดอยนะครับผมมันก็เป็นเรื่องที่เราน่าส่งเสริมถ่ายละครครับลายกินรีก็สิ้นปีนี้คงได้ชมกัน